โฟนได้ไหมครับสวัสดีค่ะสุนิตาจากเอ็ดเทคนะคะอยู่หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานค่ะก็มีประเด็นเกี่ยวกับ R&D อยากจะสอบถามนะคะว่ายินดีมากเลยครับ R&D มี R&D ที่ตั้งขึ้นมาพร้อมกับบริษัทนะคะตั้งแต่ Day 1เลยไม่ทราบว่านโยบาย R&D เนี่ยมุ่งเน้นไปในทิศทางไหนบ้างนะคะคือได้ทราบคร่าวๆมาบ้างแล้วแต่ว่าอยากจะเห็นว่ามีเทคโนโลยีโรดแมปไหมว่าภายใน10 ปี 20 ปีเนี่ยสิ่งที่IRPC ตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ทางด้านงบประมาณเนี่ยค่ะได้ใส่ลงไปกับ R&D เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนต่อกำไรหรือว่ารายได้เนี่ยนะคะเพราะทราบว่าในเครือปตท.เนี่ยก็พยายามที่จะตั้งเป้าไว้ที่ 3% นะคะของรายได้แต่ว่าก็เห็นว่าบางบริษัทเนี่ยจะคิดจากกำไรก่อนนะคะในส่วนของเปอร์เซ็นต์และอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คืออยากทราบว่าใน R&D ของบริษัทที่ต้องทำมาค้าขายจริงเนี่ยนะคะอยากทราบว่าความคาดหวังของผู้บริหารหรือว่าขององค์กรต่อ R&D เนี่ยมีการประเมินออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็ประเมินจากอะไรบ้างนะคะว่าเป็นการประเมินจากผลงานในระหว่างทางหรือว่าเป็นการประเมินจากผลสำเร็จสุดท้ายซึ่งก็คือ return ที่กลับมาที่บริษัทขอบคุณครับเป็นคำถาม R&D ครับคำถาม R&D แล้วอันแรกไอ้ roadmap หรือว่าแนวทางข้างหน้าเนี่ยนะครับคือในกลุ่มถ้าระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีกรุ๊ปนะครับ policy นะครับของไอ้กลุ่มปตท.เนี่ยเขามีคำว่า technoc นะฮะ technoc นะครับก็คือว่าเป็นเทคโนโลยี advanced clean นะครับ national oil company นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าแนวทางที่เราจะไปเซิร์ฟเนี่ยพอปตท.เขาตั้งอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะลิสต์เอาลงมาว่านะว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เขาอยากจะไปไม่ว่าเรื่องสำรวจผลิตเรื่องโรงกลั่นเรื่องเปโตรเคมีอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งให้มันแมทช์กับเทรนด์ที่ผมว่าเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยฉะนั้นแนวทางจะไปในลักษณะที่เป็นกรีนนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วเป็นเทคโนโลยีดริฟเว่นนะไม่ใช่เป็นการที่จะเรามีวัตถุดิบของเดิมจะทำยังไงดีนะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะเราจะไปมองที่ปลายทางมากกว่านะครับอันนี้ไอ้กลุ่มหลักๆนะที่ area ที่มองเนี่ยนะครับพวกธุรกิจที่เป็นออโตโมบิลอินดัสทรีนะครับเพราะประเทศไทยเป็นฮับนะอะไรที่มันซัพพอร์ตนะครับอันที่สองเนี่ย renewable energy ที่ผมบอกนะครับ renewable energy นะอันที่สามคือพวก construction material ที่นะเปโตรเคมีเข้าไปมีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอะไรที่มันเป็นอินซูเลเตอร์ความร้อนเพราะเราคิดว่า climate change เนี่ยนะครับสายอย่าง IRPC เนี่ยเรามีพวก EPS อยู่เนี่ยนะครับเราก็ยังทำไงจะพัฒนา EPS เข้าไปสู่ไอ้การที่ทำวัสดุก่อสร้างถึงอินซูเลตนะครับความร้อนนะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกแต่การเอาไปใช้งานด้วยอะไรเงี้ยนะครับอย่าง renewable energy ก็พวก energy storage พอเราดิวดาวลงไปมันก็จะเป็นพวกเนี่ย energy storage นะครับพวก lightweight material อะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือพวก food packaging นะครับที่เราจะดูที่ว่าถ้ามี R&D ตัวไหนหรือเทคโนโลยีไหนที่จะเข้าไปตอบโจทย์นะคือเรื่อง food packaging เนี่ยได้นะครับแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อก่อนนะครับที่มันต้องสัมผัสกับอาหารต่างๆไม่ใช่เฉพาะแพ็กเกจจิ้งอย่างเดียวพวกเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มันสัมผัสต้องสัมผัสกับอาหารเนี่ยตู้เย็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำยังไงนะครับแล้วก็พวกภาชนะที่อยู่ในห้องน้ำนะผลิตเขาเรียกอะไรนะสุขภัณฑ์นะครับนะที่อยู่ในห้องน้ำนะครับตอนนี้ไอ้ตัวแอนตี้แบคทีเรียใช่ไหมที่คุณทำกันอยู่เนี่ยนะไอ้ตัวสุขภัณฑ์ของคิงที่เป็นตู้เคยเห็นนะฮะเราที่เป็นตู้แล้วเราก่อในห้องครัวแล้วเราก่อปูนเสร็จแล้วเราก็มีบานเปิดปิดที่เป็นพลาสติกนะครับมันจะมียี่ห้อคิงที่ดังๆเนี่ยนะตอนนี้เขาก็เอาแอนตี้แบคทีเรียของเราเนี่ยเข้าไปผสมแล้วก็เขาฉีดเป็นแผ่นเป็น
อะไรนะชั้นวางของในห้องน้ำมันก็จะไม่มีแบคทีเรียไม่มีอะไรนะครับซึ่งไอ้พวกลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะที่มันจะแมชกับสิ่งที่เราต้องการนะครับอันนี้มาถึงเรื่องที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องแอปพลิเคชันนะครับถ้าบอกว่า R&D ของเราในเลชั่นเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับตลาดโดยตรงไม่ใช่เป็นพวก PL Sign นะ R&D นะครับเราจะเป็นเม้นทางด้านแอปพลิเคชันสำหรับเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เนี่ย 3% ของ profit นะอย่างที่ทราบนะครับสำหรับ RPC ในปีที่แล้วเราใช้มากกว่ามั้ยเราจะใช้ประมาณสัก 4% 5% นะครับมากกว่านะครับคงอาจจะเพราะว่า profit ไม่เยอะมั้งมันก็เลยดูเยอะนะฮะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการบริหารโดยกลุ่มจัดการนะครับคำว่าบริหารโดยกลุ่มคืออะไรคือคนที่มีงบน้อยตามสัดส่วนของกำไรเนี่ยหรือบริษัทเล็กเนี่ยนะถ้ามีไอเดียดีๆเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเอาเงินทุนของบริษัทที่ใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีไอเดียที่ดีได้ครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ 4-5% แสดงว่าทาง ARPC ก็มีไอเดียที่ใช่ๆแข็งก็หวังว่าอย่างนั้นคือต้องประกวดกันเพราะปตท.ตอนนี้เขามีเขาเรียกฮอตนะฮะฮอตคือ Head of Technology นะครับเขาตั้งขึ้นมาใหม่เลยเป็นฮอตนะเราเรียกว่าฮอตก็คนนี้ก็จะเป็นหน่วยงานนะครับมี Headแล้วก็มีหน่วยงานซึ่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูนะดู potential นั้นหรือดูพวกโปรเจกต์ต่างๆนะที่เรากำลังจะทำอันที่หนึ่งดูไม่ให้มันชนกันซ้ำซ้อนนะอันที่สองดูคงต้องมานั่งพิจารณาว่าอ่ะถ้ามันซ้ำซ้อนนะครับหรือว่าถึงแม้ไม่ซ้ำซ้อนก็ตามดูที่ว่าศักยภาพของบริษัทนี้มีไหมถ้าไม่มีจะเสริมตรงไหนนะจะช่วยทำให้เติมเต็มได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่ามันเราบริหารแบบกลุ่มเนี่ยมันก็จะสร้างโอกาสให้กับคนที่มีไอเดียแต่ทุนน้อยนะครับในทางกลับกันเนี่ยคนที่ทุนมากเนี่ยยังไม่มีไอเดียก็มีนะครับเพราะว่าบางสายอย่างสายลงกลั่นเนี่ยนะครับ R&D เนี่ยถ้าเทียบกับสายเปโตรเคมีนี่โอ้โจทย์เขาคงน้อยกว่าเยอะนะฮะนั้นลงกลั่นนะครับทางด้านลงกลั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ contribution เขาอาจจะมีเยอะเพราะรายได้เขาเยอะอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับเมื่อกี้มันมีคำถามที่3อีกนะครับว่าทางความคาดหวังของผู้บริหารสำหรับเกี่ยวกับงาน R&D ของ RPC ก็ได้ครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าไปวัด KPI หรือวัดผลดูความสำเร็จตรงไหนตอนที่ระหว่างทำหรือว่าตอนเสร็จซึ่งโครงการหรือว่าตอนที่มี return แล้วคือถ้ามองแบบธุรกิจมันก็คือต้องไปดูที่ end result นะ end result นะแต่ระหว่างทางเราก็ถือว่าเรามี allowance อยู่ในใจนะครับว่า10งานวิจัยเนี่ยนะมันอาจจะ true ไปถึง production จริงๆนะอาจจะ 20-30% นั้นก็คงเป็นตัวเลขที่เราน่าจะรับได้นะน่าจะรับได้นะสำคัญที่สุดความคาดหวังผมคิดว่าอย่างนี้ฮะถ้าสำหรับตัวผมนะผมมองว่าไอ้ time to market เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำ R&D นะทำ R&Dและ time ที่ว่ามัน include time ที่อยู่ใน lab ด้วยนะใน R&D ด้วยนะครับแล้วเมืองไทยเนี่ยผมว่ายังขาดหลังจากออกจาก lab แล้วเนี่ยมันยังไม่ถึง market เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมว่าเรายังไม่มีคำตอบช่วงที่อยู่ใน lab อยู่ใน paper เนี่ยมันมีคำตอบแล้วคือสถานที่นี้นำบุคลากรที่นี่เนี่ยมีประสิทธิภาพนะผมเชื่อว่ามีความรู้ความสามารถนะที่จะผลิตออกมานะงานวิจัยแล้วพอออกมาตึ้งปังออกมาแล้วเนี่ยถ้าทำให้ตรงนี้ให้มัน commercialize ได้ยังไงเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอันที่น่ากังวลนะฮะน่าจะต้องเนี่ยถ้าจะคุยเรื่องท็อปปิกว่ารัฐบาลจะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ยังไงตรงนี้น่าจะช่วยเสริมให้มันเป็นวงจรซัพพลายเชนที่ต่อเนื่องได้นะครับนะสมัยผมเรียนเนี่ยที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยคือผมไปดูที่ซิลิคอนวัลเลย์นะคือมีวิจัยเสร็จปุ๊บมีแลบเสร็จปั๊บมีข้ามถนนไปมีคนทำเอนจิเนียริ่งเขาข้ามถนนมาอีกฝั่งนึงมีคนเตรียมเอาเงินให้เลยนะเข้าไปถึงปุ๊บนะพรีเซนต์งานเสร็จปั๊บไอเดียนี้ไม่ดีกลับไปพอกลับไปเดี๋ยวคนรอนั่งรอคิวอยู่อ่ะเอาเข้ามาไอเดียนี้ฟังแล้วน่าสนใจเอาไปร้านเหรียญนะครับเงี้ยนะมันอยู่ในคอมเพล็กซ์เลยนะเพราะนั้นพอออกจากห้องงานวิจัยแล้วเนี่ยจะทำไงเนี่ยให้มันไป time to market ได้สั้นที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นความคาดหวังนะของหลายจังนักอุตสาหกรรมก็เป็นอยู่แล้วนะครับทำยังไงถึงจะต้องไปวัดที่ปลายทางเว
บางทีเราพูดเสมอว่าเอาอะไรก็ได้นะต่อน้ำจากตรงนู้นจากบ่อมาใช้ในห้องผมนะคุณจะโฆษณาว่านะว่าถ้าชิ้นส่วนมันประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรที่ดีแสนดีขนาดไหนผมว่าผมต้องการน้ำให้มาลงที่ถังผมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้ที่ต่อมาแล้วก็ลงถังผมนะแล้วมีทั้งถูกเร็วดี3อย่างนะเราขอแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าดูองค์ประกอบอะไรเนี่ย at the end คงดู end result แต่ระหว่างทางเนี่ยผมเชื่อว่าคงต้องมีการวัดผลเป็นระยะระยะไอ้การวัดผลเป็นระยะระยะเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเผื่อจะมีอะไรที่เราจะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตได้อีกนะครับเพราะว่านะฮะที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีคำพูดที่หลายๆคำที่ผมพูดกับทักทีมผมบ่อยๆก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับคือเราต้อง learn fast นะแล้ว fail cheap นะครับบางเรื่องเนี่ยคือ learn fast ในที่นี้หมายถึงว่าพอเริ่มปุ๊บแล้วเนี่ยเราต้องเรียนให้เร็วว่าเฮ้ยอันเนี้ยหยุดให้เร็วเพราะว่าทุกๆวันที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่หยุดเร็วนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเรียนให้เร็วว่าเฮ้ยอันเนี้ยไปได้แน่ไปเลยไม่มีปัญหาแต่อะไรที่ไม่ได้ไปอย่าไปดันทุรังนะครับหรือต้องคิวเร็วแล้วเราจะได้ fail cheap และเอาเวลาไปทำไอ้สิ่งที่คิดว่าไปได้แน่ดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทำอะไรไปมากๆเนี่ยนะครับเราฟิลออฟเซสนะเราฟิลออฟเซสแล้วมันจะละมันทิ้งไปแล้วไปทำอย่างอื่นบางทีอันนี้เป็นแง่คิดนะครับขออภัยด้วยแต่ว่ามันเป็นแง่คิดของผมว่าบางทีเนี่ยอย่างของเราเนี่ยบางคนบาง product เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ใน IRBC เนี่ยนะมีแผนกนี้บาง product เขาทำมาตั้งเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะครับบางโปรดักต์บางตัวนะออกมาเนกาทีฟมาร์จิ้นผมบอกเอ๊ะทำไมโปรดักต์ตัวนี้ไม่คิดหรือว่าคิวไปกลับมาทีไรโปรดักต์ตัวนี้ก็ยังอยู่ในพอร์ตนะครับมันก็มีความกังวลเพราะว่าเขาทำมานานไงเอ๊ะทำไปแล้วถ้าไม่ทำเลิกโปรดักต์ตัวนี้ไปแล้วเขาจะทำงานที่ไหนเขาจะคือมันเริ่มฟิลออฟเซสนะกับสิ่งที่เราทำอยู่เพราะนั้นมันก็จะไปเรื่อยนะครับพอมันไปเรื่อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วเรื่องฟันดิ้งเรื่องการคอมเมอร์เชียลไลซ์เนี่ยมันไม่ได้เบสออนออฟเซชั่นไงนะมันเบสออนว่าทำยังไงถึงจะไปคอมเมอร์เชียลไลซ์คำว่าคอมเมอร์เชียลไลซ์คือทำขายได้แล้วก็มีกำไรแล้วนำกำไรมารีอินเวสต์ค้นพบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วก็เข้าสู่วงจรใหม่ต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าเราไปบวกไปฟิวเอลออฟเซสก็คือเราหลงทางไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เนี่ยเราแทนที่จะ fail cheap ก็เลยไป fail expensive แล้วเสียเวลาด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะเราก็มองเป้าประสงค์สุดท้ายเป็นหลักมันอาจจะช่วยคิดได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละแต่ถ้ามองแค่ development เนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะ feel obsessed กับมันได้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคำถามเชิญครับ